ข้อต่อมาครับข้อที่4ครับโจทย์ถามว่าฝากเงินที่ธนาคาร 25,000 บาทโดยได้รับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ3ต่อปีพอน้องเห็นโจทย์นี้น้องต้องรู้เลยว่าเป็นเรื่องอัตราดอกเบี้ยแน่นอนแล้วน้องดูตรงข้างหลังครับไม่คิดดอกเบี้ยทบต้นเอ้าเพราะนั้นวันนี้อาจารย์จะไม่พูดถึงทบต้นนะครับนะข้อนี้ไม่ทบต้นไม่ทบต้นก็คือคิดดอกเบี้ยปกติคิดดอกเบี้ยปกติสูตรว่าไงครับดอกเบี้ยเท่ากับตอบหารร้อยนะครับตอบก็คือเงินต้นคูณอัตราดอกเบี้ยคูณระยะเวลาเป็นปีแล้วหารด้วยร้อยเห็นไหมนี่คือวิธีการจำนะครับดอกเบี้ยเท่ากับตอบหารร้อยนะครับเงินต้นอัตราดอกเบี้ยอ่างเนาะอ่างนะปปาคือระยะเวลาเป็นปีเพราะนั้นอาจารย์ขออนุญาตลบตรงกลางนะครับขออนุญาตลบตรงกลางเพราะเดี๋ยวจริงๆมันสมการเดียวกันแหละนะฮะนี่พอน้องได้ลงประกอบในโจทย์ต่างๆแล้วน้องก็มาใส่ในนี้ครับมาดูทีละอันฝากเงินธนาคาร 25,000 ตรงนี้คือเงินต้นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ3ต่อปีนี่อัตราดอกเบี้ยใส่เลข3เข้าไปปรากฏว่าได้รับดอกเบี้ย 2,250 บาทนี่คือดอกเบี้ยแสดงว่าสิ่งที่โจทย์จะถามคือ ระยะเวลาเป็นปีแน่นอนเพราะติดตัวแปรปาอยู่อย่ารอครับแทนพร้อมกันลองดู 2,250 เท่ากับเงินต้น 25,000 อัตราดอกเบี้ยระยะเวลาเป็นปีคูณ3คูณอัตราดอกเบี้ยคูณ3ระยะเวลาเป็นปีโจทย์ถามใส่ปปาไว้แล้วหารด้วย100ที่เหลือน้องย้ายข้างนิดเดียวนะครับเก่งสมการนิดนึงจากคูณย้ายไปหารจากหารย้ายไปคูณนะครับตัดเลขก่อน0ตัด0 2ตัวฟับฟับนะฮะต่อไปน้องเห็นเลข0ไหมเดี๋ยวใช้ปากกาคนละ4เลข0ฝากนี้เลข0ฝากนี้ตัดกันนะต่อไปน้องเห็นแม่25ไหมครับกับ225เนี่ยน้องดูดีๆ25คูณ4ได้100 25คูณ8ได้200แสดงว่า25คูณ9ครับได้225เห็นยังแล้วเลข3จะคูณอยู่ย้ายไปหารตัดเลข9โชะหรือเลข3เลยสุดท้ายคำตอบน้องจะได้ว่าปปาน้องจะมีค่าเท่ากับ3มันก็หมายความว่าคุณฝากเงินเนี่ยไป3ปีเนี่ยนะครับคุณจะได้ดอกเบี้ย 2,250 บาทโดยไม่คิดดอกเบี้ยทบต้นโอเคไหมนะครับไม่ได้ยากนะครับก็ฝากสูตรดอกเบี้ยพวกนี้ไว้ด้วยก็คือมันเจอเป็นเรื่องปกตินะครับสนามไหนไม่เจอเนี่ยมันก็เป็นเรื่องแปลกนะครับคือในสิ่งที่น้องเตรียมตัวมาเนี่ยนะครับมันก็ต้องมีเจอบ้างแหละนะครับข้อ2ข้อ3ข้อนะครับมันขึ้นอยู่กับน้องเตรียมตัวมากหรือน้อยนะครับก็เป็นกำลังใจให้สำหรับพวกเราหลายคนนะครับนะวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ครับ